จะมาสาธิตวิธีการล้างเครื่อง C700 นะคะขั้นตอนแรกค่ะให้กดที่หน้าจอค้างไว้นะคะให้มีเสียงติ๊กนะคะหลังจากนั้นเลือก cleaning and flushing ค่ะคำสั่งแรกนะคะให้นำตัวหลักออกมาสะอาดนะคะทำความสะอาดหัวจ่ายกาแฟด้านในค่ะหลังจากนั้นใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะคะและนำโปรดักต์กลับเข้าที่เดิมค่ะเปิดฝาครอบลงนะคะดึงคันโยกสีแดงเข้าหาตัวค่ะชุดมิกซิ่งเทนะคะจะตกลงมาค่ะหลังจากนั้นนำชุดมิกซิ่งเทนะคะออกไปล้างทำความสะอาดค่ะเช็ดให้แห้งนะคะแล้วนำประกอบเข้าที่เดิมค่ะปิดฝาครอบนะคะหลังจากนั้นให้เลือกฝาดวอเตอร์ไซส์ค่ะคือน้ำฝั่งนี้นะคะมีกระบะพลาสติกมารองค่ะหลังจากฝาดน้ำฝั่งวอเตอร์ไซส์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ย้ายกระบะพลาสติกมาฝั่งนี้ค่ะหลังจากนั้นเลือกฝาดโปรดักต์ไซส์ค่ะรอเครื่องทำงานสักครู่นะคะหลังจากที่เครื่องทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะให้นำถาดมาทิ้งค่ะออกไปล้างทำความสะอาดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับขั้นตอนการล้างเครื่อง C700 ค่ะ